นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสุริยะย้ำจุดยืนแบน3สารเคมีไม่มีทบทวนลั่นคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและก็สุขภาพของประชาชนเป็นหลักค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะกล่าวถึงกรณีข่าวการทบทวนการแบน3สารเคมีอันตรายค่ะโดยยืนยันว่ามติการแบน3สารเคมีไม่มีการทบทวนใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากให้ทุกฝ่ายพร้อมใจเดินหน้าทำเพื่อประเทศหยุดบิดเบือนข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและอยากให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลค่ะนายสุริยะกล่าวด้วยนะคะว่าได้ให้นโยบายชัดเจนตั้งแต่ต้นค่ะว่าในส่วนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายทั้ง3คนที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22 ตุลาคม 2562ค่ะว่าให้ลงมติห้ามไม่ให้มีการใช้สารเคมีดังกล่าวทั้ง3ชนิดในภาคเกษตรกรรมดังนั้นจุดยืนของตนไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ไม่เคยพูดด้วยว่าจะไม่แบนเพียงแต่เป็นเสียงสะท้อนที่มาจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบส่วนเรื่องการหาสารทดแทนหรือว่าหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยากให้หน่วยงานที่มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องนี้ซึ่งก็เชื่อว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าไปดูแลทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็พร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบและต่อเนื่องโดยยึดผลตามมติที่ประชุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติในขณะนี้แน่นอนค่ะทางนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมและตนในฐานะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะคะโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและสุขภาพของประชาชนเป็นหลักค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะไม่กังวลผลโพย้ำว่าประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือประจักษ์พยานที่ดีที่สุดค่ะนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวลใดๆค่ะเพราะการทำงานทุกอย่างของรัฐมนตรีของพรรคมีความชัดเจนด้วยผลสำเร็จของงานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับก็เป็นประจักษ์พยานให้กับพี่น้องประชาชนดีที่สุดโดยตลอดระยะเวลาที่นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับตำแหน่งก็มุ่งทำงานตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่มากมายค่ะทั้งนโยบายประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีการขับเคลื่อนจนเกิดผลสำเร็จและทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรก็ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงการเปิดตลาดในต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรของประชาชนอันจะส่งผลดีต่อราคาพืชผลในอนาคตและเรื่องอื่นๆอีกมากมายค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าด้วยผลงานดังกล่าวที่ผ่านมาจึงอยากชี้ให้เห็นนะคะว่าทั้งหมดเป็นผลสำเร็จของงานและเป็นประจักษ์พยานที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะโดยข้อมูลของโพลแต่ละโพลนั้นก็เป็นเพียงข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งทางพรรคเองก็มีข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนเสียงจากประชาชนเช่นกันค่ะโดยทีมโฆษกนะคะได้เริ่มดำเนินโครงการโฆษกสัญจรลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆและจากการสอบถามและเก็บข้อมูลทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าประชาธิปัตย์ทำงานจริงมีผลงานออกมาให้เห็นเด่นชัดโดยนโยบายที่ประชาชนพูดถึงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือนโยบายประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นอาชญากรรมนะคะโกต๊อกนักธุรกิจพันล้านผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์โรฮินจาไร้ญาติประกันคุมส่งคุกค่ะความคืบหน้าหลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกณัฐพรไผ่ประดิษฐ์พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.ค่ะได้ควบคุมตัวนายสุภัทรสันติปิยกุลหรือว่าโกต๊อกอายุ59 ปีนักธุรกิจพันล้านซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาหรือว่าโรฮิงญานะคะภูมิลำเนาที่ตำบลป่าดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะมาขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรกนะคะรวม2 สำนวนคือคดีค้ามนุษย์และคดีฟอกเงินค่ะในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนและควบคุมตัวผู้ต้องหามาจะครบ48 ชั่วโมงในวันที่4 พฤศจิกายนนี้นะคะแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นจึงขอฝากขังเป็นเวลา12 วันต
ั้งแต่วันที่4ถึง15พฤศจิกายน2562โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวไปเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานและคดีนี้นะคะเป็นคดีที่นานาอารยประเทศทั่วโลกสนใจจับตาดูอีกทั้งรัฐบาลไทยให้ความสนใจประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของประเทศอันจะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศค่ะทางนี้ผู้ต้องหานี้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนาทวีลงวันที่11สิงหาคม2558ค่ะในข้อหาสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวพันกันซึ่งก็ได้แยกดำเนินคดีและได้แยกคำร้องฝากขังด้วยค่ะโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาเศษนะคะเมื่อสิ้นสุดเวลาราชการศาลแล้วไม่มีญาติหรือบุคคลใดยื่นคำร้องและหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวโกต๊อกผู้ต้องหาคดีร่วมค้ามนุษย์โรฮิงญาและฟอกเงินแต่อย่างใดค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงมีการควบคุมตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครระหว่างการฝากขังครั้งนี้ค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN